ไปต่อกันที่ภูเก็ตครับมีชาวบ้านนะฮะที่เขาอยู่ที่นั่นเขาเป็นห่วงครับตึกบุญญพัฒน์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะฮะคือตึกนี้อายุประมาณสัก100ปีแล้วตอนนี้โรงพยาบาลมีแนวคิดว่าจะสร้างตึกใหม่เพราะว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเยอะไม่สามารถรองรับได้สถานที่ก็แออัดแล้วบางส่วนเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโรงพยาบาลจะสร้างตึกใหม่เนี่ยเกรงว่าตึกบุญญพัฒน์จะถูกทุบไปเพราะว่าอายุก็ไม่ใช่น้อยดูจากภาพนี่นะฮะอายุ100ปีทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันมาแล้วครับว่าตึกนี้ไม่ถูกทุบอย่างแน่นอนคือดูแล้วอาจจะเก่าหน่อยแต่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วนะถ้าเกิดไปทุบจริงๆเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนภูเก็ตเขาด้วยคือคุณหมอโสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงกรณีที่ประชาชนมีความเป็นห่วงว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอาจจะต้องรื้อถอนตึกบุญญพัฒน์เพื่อไปสร้างตึกใหม่ขนาด298เตียงคุณหมอก็ยืนยันแล้วว่าตึกนี้ไม่มีการทุบอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญคือจะประสานกับกรมศิลปากรครับมาขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานด้วยเพราะว่าด้วยอายุนะฮะก็ไม่ใช่น้อย100กว่าปีอยู่คู่เมืองภูเก็ตมาตั้งนานแล้วก็กำชับกับทางคณะกรรมการของโรงพยาบาลนะว่าคือตึกใหม่ยังไงก็ต้องสร้างแต่ว่าต้องไปหาที่ที่มีความเหมาะสม